ถอนช่างเราไม่ใช่องค์กรที่ถ่ายภาพลักษณ์สวยหรูงดงามทำงานตากแดดร้อนเปรี้ยงขับดันตัวเองในการที่จะพิสูจน์นะว่าเราก็ทำได้เหมือนกันใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ Camry the new icon of elegance สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับ Celeb TV The Journey of Celebrity นะครับการเดินทาง Journey ของเหล่าเซเลบระดับเอลิสของประเทศไทยครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับเปิดอกพูดคุยกันให้เราได้รู้จักแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายจากแค่ภาพที่เราได้เห็นเขาในมุมเดียวแบบที่เรามักจะคุ้นเคยผ่านตามสื่อต่างๆนะครับวันนี้ครับเช่นกันครับแขกรับเชิญพิเศษของเราคนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็เป็นหนุ่มฮอตหน้าใสปิ๊งกลิ้งเลยขณะที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมอาจจะต้องติดสินบนทีมงานให้ช่วยจัดไฟใหม่ให้หนักมาทางผมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาแบบหน้าใสเป๊ะมากจริงนะครับและที่สำคัญคือเขาเป็นทายาทของชอการช่างหลายคนรู้จักเขาแล้วก็เรียกกันสั้นๆเลยว่าคุณโจ้ชอการช่างหรือว่าคุณโจ้ณัฐวุฒิตรีวิศวเวศนั่นเองครับคืออยากจะพิสูจน์ตัวเองปากทุ่งเลยว่าจะกลับมาทำงานที่ชอการช่างก่อนเมืองไทยคือคุณพ่อสั่งให้ไปอยู่หน้างานเลยชอการช่างเราไม่ใช่องค์กรที่ขายภาพลักษณ์สวยหรูงดงามเราคือองค์กรที่ทำงานตากแดดร้อนเปรี้ยงเราพร้อมที่จะเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้ความเป็นจริงว่าชอการช่างมันเป็นยังไงผลักดันตัวเองในการที่จะพิสูจน์นะว่าเราก็ทำได้เหมือนกันสวัสดีครับคุณโจ้ครับสวัสดีครับพี่อันครับผมเห็นบอกว่าปกติเราไม่ค่อยมานั่งคุยกันออกทีวีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยชินแบบนี้เท่าไหร่ชมนี่คือพิเศษจริงๆนะนานๆทีกว่าจะได้คิวมานะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะถามหลายๆคำถามที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้รู้จักผู้ชายคนนี้นะครับเราอาจจะคุ้นเคยเขาในหลากหลายบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็นคนที่เข้ามารับช่วงต่อของบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากของประเทศไทยอย่างชอการช่างหรือแม้แต่บางคนอาจจะเห็นเขาเล่นละครบ้างนิดนึงหรือแม้แต่เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณากันอยู่บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราเกิดในครอบครัวใหญ่ไหมคุณพ่อมีพี่น้องประมาณ10คนได้ครับแต่ที่เข้ามาทำงานในชอการช่างจริงๆประมาณ 5-6 คนเขาเป็นบริษัทรวมของทางย่าใหญ่เลยจะเรียกว่าเป็นกงสีคล้ายๆประมาณนั้นครับก็เริ่มก่อตั้งมาได้43ปีเป็นเริ่มมาจากครอบครัวแล้วก็คุณพ่อเข้ามาช่วยงาน43ปีก็แปลว่าตั้งแต่เราเกิดมามันก็มีชอการช่างอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ตอนที่ผมมานี่คือยังเกิดมานี่ยังเล็กๆอยู่เรายังแบบเห็นว่าเป็นห้องแถวถ้าพูดว่าเริ่มในเจเนอเรชันนี้เลยแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาในเจเนอเรชันที่เราเห็นใช่ผมเป็นเจน2รุ่นคุณพ่อแล้วก็พี่น้องนี่เป็นเจน1คือถ้าเราดูกันตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณชอบเรียบร้อยนะคือเป็นคน proper ค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กปังหรือไม่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่เป็นแบบอยู่ในโอวาทที่ดีกับพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่นคือต่อแน่รับหลังด้วยครับรับหลังด้วยเอาจริงๆเรามองตัวเองว่าเราเป็นคนเกเรไหมไม่นะเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็เชื่อฟังคำแต่พ่อแม่ใช่สั่งสอนมาก็ทำตามปฏิบัติตามแต่แอบได้ยินมานะครับเราพูดถึงชอการช่างเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นธุรกิจที่ดูหนักหน่วงต้องตากแดดตากฝนตากลมเครื่องจักรทุกอย่างมันดูเฮฟวี่อ่ะใช่ครับนะแต่ว่าตัวคุณโจเองกับชอบทางด้านอาร์ตซะมากกว่าไม่ได้ชอบทางด้านอาร์ตอย่างเดียวดีกว่าคือตอนเด็กๆ ก็ชอบเลขด้วยได้ทั้งสองอย่างทั้งเลขทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีสตรีทั้งอาร์ตคือชอบหมดเลยก็คือบาลานซ์หมดใช่ครับก็คือตอนที่เรียนหนังสือก็คือเลยเลือกที่จะเรียนดับเบิลเมเจอร์ตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาก็เลยเรียนทั้งสองเป็นปริญญาคู่เลยทั้งอาร์ตด้วยแล้วก็ทั้งวิศวะด้วยแต่โดยรวมที่เราเรียนวิทย์หรือศิลป์นะครับตอนที่เลือกมาเรียนเป็นดับเบิลเลยครับคือผมตั้งแต่ไฮสคูลเลยเหรอมันยังไม่ได้เลือกครับที่อเมริกาใช่มันคือเรียนทั่วไป
แล้วพอมามหาลัยนี้เราเลือกแล้วเราก็เลยเลือกที่จะแบบเรียนทั้งสองสายทั้งวิศวะแล้วก็ทั้งอาร์ตด้วยแต่ว่าเราต้องเรียนวิชามากคนอื่นไหมหรือไม่เรามากกว่าครับก็คือทุกซัมเมอร์เลยผมจะมานั่งวาดรูปคือแทนที่จะซัมเมอร์อาจจะไปเที่ยวผมก็เอนจอยชีวิตช่วงซัมเมอร์โดยการวาดรูปสีน้ำมันเงี้ยครับเพราะว่าเป็นเราก็เทคเป็นซัมเมอร์คอร์สเลยใช่ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะถ้าสมมติเราจะจบปริญญาตรีเขาบอกว่าเรียน10วิชาเขาแบบว่าเราก็เอ็กซ์ตร้าไป15 16วิชาประมาณนี้ครับคือชอบทั้งสองอย่างก็คือว่าถ้าเราจะเรียนอะไรสักอย่างนึงเราต้องคำนึงด้วยว่ามัน practical หรือเปล่าในการที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริง ก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเราเรียนอาร์ตไปอย่างเดียวถ้าในอนาคตเราไม่มีชาวกันช่างไม่มีงานทำเนี่ยจะทำยังไงล่ะในชีวิต อย่างน้อยเรามีปริญญาวิศวะซึ่งมันสามารถใช้ไปในการสานต่อกับการทำงานได้หลายรูปแบบครับก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราเลือกเรียนวิศวะและอาร์ต2 double major ก็แปลว่าจบมาพร้อมกับปริญญาทีนึง2ใบเลยเป็นปริญญาเดียวครับแต่เป็น double majorแล้วตอนที่เรียนวิศวะเรารู้สึกว่าฝืนใจไหมคือบางคนเรียนได้นะไม่เป็นคนชอบเลขอยู่แล้วเรื่องเลขนี่เป็นอะไรที่ชอบมากตั้งแต่เด็กนี่คือเป็นหนึ่งในวิชาเลยที่เราโปรดทั้งเลขทั้งวาดรูปเป็นวิศวะด้านไหนครับไฟฟ้าครับแล้วก็ต่อโทที่อเมริกาเลยใช่ผมไปเรียนอเมริกาตั้งแต่ตอนไฮสคูลครับตั้งแต่15ก็คือเซาซีคุณพ่ออยากไปเองคือจำได้ช่วงเด็กๆนี่คือเป็นช่วงที่แบบแรปเตอร์ดังผมยาวอย่างเงี้ยอนันดาผมยาวใช่ไหมครับเราก็แบบพี่ชายผมไปเรียนไงแล้วเห็นพี่ชายกลับมาก็แบบไว้ผมยาวเราเด็กนักเรียนเมืองไทยสันติเกษตรใช่ไหมก็เห็นก็แบบแหมเราอยากไว้ผมยาวมากแล้วเขาจะแบบก็เลยไปเรียนเมืองนอกเพราะอยากไว้ผมยาวเงี้ยแล้วเขาจะแบบหืมตัวใหญ่มากล่ำใช่ไหมว่าที่อเมริกาก็ต้องเล่นกีฬาทุกวันวิธีการเรียนมันต่างกันเป็นนักเรียนหอใช่ไหมคือทุกวันเนี่ยหลังเลิกเรียนบ่ายสามโมงก็ต้องไปเล่นกีฬาแล้วก็จะแบบมีแอคทิวิตี้เยอะก็จะกลับมาดูแบบครูใช่แล้วก็แบบเห็นแล้วอยากไปบ้างก็เลยสาวซีคุณพ่อคุณแม่ว่าส่งไปบ้างสิบางครั้งนะฮะตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปมันเป็นอารมณ์หนึ่งกับตอนไปจริงๆคนละเรื่องครับเนี่ยกำลังถามว่าตอนอยากไปเนี่ยเฮ้ยฉันจะไว้ผมยาวฉันจะคูลฉันจะตอนไปจริงแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเลยเว้ยมีอารมณ์นี้ไหมคือแบบมีเพราะว่าไม่รู้คนอื่นรู้สึกป่ะนะสำหรับผมไป15เนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตที่เรากำลังจะค้นหาตัวเองอยากทำนู่นทำนี่ไปหลายๆอย่างอยากต้องการความยอมรับจากคนรอบข้างใช่ไหมซึ่งการพอไปเรียนอเมริกาปุ๊บอย่างเงี้ยเราไปเป็นเอเชียนเราก็มีดีมันก็คือแบบรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจะยอมรับเราหรือเปล่าเราไปเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการแบบสร้างปมขึ้นมาหนึ่งปมว่าแบบเราคล้ายๆเป็นลูเซอร์เป็นแบบตัวประหลาดใช่อะไรอย่างเงี้ยครับใช้เวลานานไหม2-3 ปีได้ครับถึงจะรู้สึกว่าเราก็เลยขยันเรียนตั้งใจเรียนมากเป็นเด็กแบบเป็นเด็กเนิร์ดตั้งใจเรียนที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็แบบมีจุดเด่นบางจุดนะคือถึงแม้ว่าเราจะเล่นกีฬาไม่เก่งสู้ฝรั่งไม่ได้เราไม่คูลเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นจ็อกเป็นดูดอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมแต่เราก็ตั้งใจเรียนเราเรียนเก่งเราเป็นท็อปในคลาสคือพอไปตอนนั้นถือว่ามี culture shock แต่จริงๆมันเด็กมากนะถามว่ารู้สึกว่าเราโตขึ้นมาพอมันเป็นเอเชียนบางคนไปแล้วเจอนะฮะเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับโดนบูลลี่คือโดนรังเกียจลึกๆด้วยความที่เฮ้ยฉันพวกฉันฝรั่งเว้ยฉันแบบหรือบางทีเขาคิดว่าด้วยเชื้อชาติเขาเหนือกว่าเราเป็นเด็กเราอยากจะเหมือนเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเขาซึ่งเราแตกต่างนี่รูปร่างหน้าตาเราก็แตกต่างแล้วเราผอมแห้งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเท่าเขามันก็เป็นจุดด้อยที่มาเปรียบเทียบกันว่าเราต่างเหมือนกับว่าขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วสุดท้ายตอนนั้นทำยังไงถึงทำให้เขาก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กเนิร์ดมากก็คือแบบพยายามที่จะแบบสร้างจุดเด่นให้ตัวเองโดยการที่จะแบบนะอย่างน้อยฉันก็เรียนเก่งกว่าไปเก่งกว่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไหมมีโดนหมั่นไส้ไหมกลายเป็นว่าเป็นเด็กเก่งจังเลยว่าเฮ้ยก็ไม่โดนหมั่นไส้นะไม่โดนนะครับก็เราก็มีจุดเด่นจุดด้อยคละกันไปไม่ได้เด่นไปทุกเรื่องหรือไม่ได้ด้อยไปทุกเรื่องแต่ถ้าดูตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาผอมแห้งผมว่าไม่นะเล็กลงมาแล้วแต่ก่อนนี่ผมอยู่อเมริกานี่ตั้งใจในการที่จะแบบบิ้วไงเพื่อให้แบบว่าไม่น้อยกว่าฝรั่งมากใช่แล้วต่างประเทศก็อาจจะมีเอเชียนสเตอริโอไทป์ใช่ไหมว่าผู้ชายเอเชียนนี้เขาจะเห็นว่าเป็นเฟมินีนหน่อยเป็นแบบไม่บัฟเท่าชาติอื่นเขาจะว่าเฮ้ยใช่คือหลายคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยกับประเด็นนี้แต่ของเราจะค่อนข้างโพลไลท์แบบเจนเทิลโดยธรรมชาติใช่ใช่แต่มันเป็นสเตอริโอไทป์เลยนะว่าพี่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีมุมมองว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งเราเองอยู่ที่นั่นเราก็พยายามที่จะแบบ break from คือไม่อยากให้เขาคิดว่า
คนเอเชียต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมดอืมใช่ครับแล้วพอจบตรงนี้เราเรียนต่อเรียนต่ออเมริกาไปกลับมาทำงานแล้วก็ต่อ college เลยที่บอกว่าไปได้ double major ที่ brown ครับพอจบที่ brown ก็ได้ทุนไปเรียนที่ stanford ทุนเลยหรอได้ทุนเพราะว่าตอนนั้นแบบเด็กเนิร์ดไงเนิร์ดมากตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนมากคืออยากจะพิสูจน์ตัวเองคือคุณพ่อก็เรียนเก่งใช่ไหมเราก็อยากจะแบบมีอะไรที่มัน stand out เราก็เลยแบบพยายามอย่างที่สุดคือเข้าบราวน์ได้ก็ไม่ใช่คนปกติแล้วล่ะฮะจริงๆแล้วก็ไปต่อที่สแตนฟอร์ดใช่ครับที่จริงได้เป็นโทเอกคือเราเข้าไปได้ทุนแล้วก็ได้เป็น TA เป็น RA คือเป็น Teaching Assistant กับเป็น Research Assistant เป็นผู้ช่วยของอาจารย์ที่นั่นก็คือเราจะได้ค่าเราเรียนด้วยแล้วก็จะได้ค่าใช้ชีวิตอยู่ได้หออยู่พอเรียนมาได้พักหนึ่ง2ปีรู้สึกว่าแบบอยากจะลองใช้วิชาการคือเหมือนกับว่าระหว่างเรียนเนี่ยก็ตอนซัมเมอร์ก็จะได้โอกาสไปทำเป็นอินเทิร์นชิพที่นิวยอร์กไปทำงานพวก Hedge Fund พวกตามใน Wall Street พวกแบงก์ต่างๆก็เข้าสู่วงการ Finance แล้วการเงินละพอเราได้ปริญญาโทจบปุ๊บก็คิดว่าอยากจะลองเอาความรู้ความสามารถเนี่ยไปลองใช้ดูที่นิวยอร์กก็เลยตัดสินใจว่าเรียนแค่โทแล้วกันแล้วก็บินไปใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กไปหางานทำที่นิวยอร์กเลยถ้าถามเลยมีความคิดว่าจะไม่กลับเมืองไทยมีความคิดที่จะไม่กลับเมืองไทยครับอยากจะอยู่จะกลับก็กลับได้แต่ตอนนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าคงไม่กลับอ่ะคงคิดว่าอยากจะทำงานซะมากกว่าซึ่งตอนนั้นคิดว่าไปหาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบเอกหรือว่ามันไม่ได้แล้ว once you give up เอกปุ๊บมันไปเลยป่ะจะกลับก็กลับได้แต่ตอนนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าไม่เอาเอกคงไม่กลับอ่ะคงคิดว่าอยากจะทำงานซะมากกว่าก็คือไปเลยหรือว่าไปเลยคือได้งานสมัครงานหรือว่ามันมีคนมารออยู่ละก็ไปก่อนเลยแล้วก็ไปหางานเองไปส่งเรซูเม่โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์งานที่ต่างๆก็เหมือนกับว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองในขั้นหนึ่งนะว่าเรียนจบมาก็หางานทำตัวเองแล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนกับพยายามที่จะไม่ขอเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือใช่ไหมเราเป็นเด็กหรือว่าเด็กทุนพ่อทุนแม่ถึงปริญญาตรีพอได้ทุนปุ๊บทุนทุกอย่างเลยใช่เราก็เหมือนกับว่าเราอยากจะใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองตอนนั้นก็คือแบบพยายามทำนู่นทำนี่ตัวเองหางานด้วยตัวเองไม่มีเส้นคุณพ่อฝากคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กดดันอะไรถูกไหมไม่ได้กดดันเขาเห็นด้วยซ้ำไปว่าอยากจะให้ผมไปฝึกสักนิดนึงว่าเราทำงานที่เป็นลูกจ้างคนอื่นได้ไหมสุดท้ายก็เข้าไปเป็นถือว่าเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานประจำที่ธนาคารครับแห่งหนึ่งทำ finance ที่นิวยอร์กเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็คือเหมือนกับว่าได้ไปทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นนักเรียนอย่างเดียวใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำงานแล้วมันก็คืออยู่อีก environment นึงซึ่งเราก็ได้นำสิ่งที่เราเรียนมาใช้บ้างนะครับแล้วก็ได้ศึกษาว่าในตลาดทุนจริงๆกับตลาดทุนที่เราเรียนใน textbook มันต่างกันมันใช้กันไม่ได้ผมเรียนเรื่อง financial engineering ไงก็เลยต้องศึกษาเรื่องอนุพันธ์เยอะซึ่งอนุพันธ์ในตำรากับอนุพันธ์ที่เขาเทรดจริงๆใน Wall Street เนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่เพราะว่ามันมี human emotion ในการซื้อขายหุ้นด้วยใช่ไหมมันไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้ใช่มันไม่สามารถอธิบายด้วยตัวเลขได้ขนาดนั้นสนุกไหมฮะตอนนั้นทำอยู่กี่ปีครับผมทำงานอยู่นิวยอร์ก6ปีครับนานกันนะตอนแรกอยู่ที่แรก3ปีที่ State Street แล้วก็อีก3ปีหลังอยู่ที่ Barclays ตอนแรกนี่คือพยายามแบบสมัครกรีนการ์ดอยู่นานมากคือที่อเมริกานี่มันยากมากคือถึงแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็น10ปีอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่อัตโนมัติว่าคุณจะได้เป็นซิติเซนหรือว่าได้เป็น permanent resident ของเขาต้องมีบริษัทที่สนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณแล้วบริษัทนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นคนต่างชาติคนเดียวที่ทำงานตรงนี้ได้ไม่มีคนอเมริกันที่จะมา fulfill job ตรงนี้ได้แล้วซึ่งมันต้องใช้ process ในการทำค่อนข้างนานคือถ้าบอกว่าgeneration ที่1แค่1บริษัทหรือ1โครงการเดียวอย่างแสนล้านมันมาไกลจนแบบมหาศาลมากอะเรากลับมาพร้อมกับกดดันกลัวร้านเนี้ยเด็ดป๊ะเผ็ดเผ็ดจัดมายักษ์ต้องทนยักษ์อ้าวเย็นเย็นยักษ์ครับร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นยักษ์ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับความท้าทายความท
ีสันให้ชีวิต Camry the new icon of elegance ไปทำอะไรมาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะก็นี่ไงแล้วมันไงอ่ะโหดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนเจอร์กิฟต์อิตาเลียนทราเวนติโนถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอาร์ติแฟคพอร์ซเลนไทยตัวหนึ่งเป็นสินค้าในแพทเทิร์นของมิสเตอร์คาร์โรเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินทราวาทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุดและที่สำคัญราคาถูกกว่าหินทราวาทินถึงครึ่งหนึ่ง